ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอ favorite อันนึงนะคะนั่นเป็นสกินแคร์ใช่ไหมอันนี้ก็จะมาเป็นแบบเมคอัพบ้างนะคะแอบเปลี่ยนสีปากเล็กน้อยสังเกตไหมอ่ะโอเคก็ถือว่าจะเป็น favorite ที่พวกฉันก็เหมือนที่บอกไปโยมเมื่อกี้นะคะก็คือฉันยังไม่ได้เคยทำเกี่ยวกับ favorite อะไรมาก่อนก็จะเป็นfavorite แรกเลยก็ถือว่าเป็นของปี2015ด้วยแล้วก็น่าจะประมาณนั้นก็อันที่เคยใช้มาแล้วใช้ซื้อซ้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยเชอรี่ก็จะเอามารวมกันเลยนะคะถึงแม้จะแบบปีก่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนท้ายก็จะมา give away ด้วยค่ะก็คือจะมีวิดีโอ favorite make up อันนี้แล้วก็วิดีโอ favorite skincare นะคะที่แบบว่าเล่น give away ด้วยกันได้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจากอันแรกก็จะเป็นเรื่องของผิวก่อนนะคะคือที่จริงเชอรี่ไม่ใช่คนที่แบบมีเครื่องสำอางอะไรเยอะแยะหรอกค่ะก็จะเอามาบอกเฉพาะที่แบบที่เคยใช้อันนี้มารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะชอบอะไรอย่างนี้นะคะก็มีอันนี้ค่ะอันนี้เป็นไม่แพงบอกก่อนเป็นแบรนด์เครยอนนะคะเชอรี่ก็เคยทำรีวิวไว้ Extra Enrichment Cream SPF 50ที่ชอบมากก็คือเนี่ยแบบมัน SPF 50เลยก็เหมือนแบบกันแดดแล้วก็รองพื้นได้เลยแล้วมาไม่ถึงกันหนามากค่ะเวลาเชอรี่ทาเนี้ยเดี๋ยวนี้ราคาก็จะไม่ทาแป้งทับอะค่ะให้ความรู้สึกแบบกำลังดีไม่ถึงกับว้าวมันมากแล้วก็ไม่ได้เนื้อแมตต์นะคะอันนี้นะคะเครยอนถ้าจะเป็นอีก2ตัวที่ปลื้มมากในปีที่ผ่านมานะคะก็คือนี่แหละค่ะมันเหมือนมันเป็นพี่น้องกันลอร่าเมอร์เซียร์นะคะอันนึงที่มันออกมาก่อนจะเป็นเนื้อบางหน่อยก็คือ Smooth Finish Flawless Fluidนะคะจะเป็นแบบเนื้อบางหน่อยขยับแล้วจะมีเม็ดๆที่ช่วยขยับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อที่เขาออกมาทีหลังแบบว่ามันจะเป็นปกปิดดีขึ้นมาค่ะอันนี้จะมีสำหรับคนผิวมันด้วยแต่อันนี้ของฉันนี่จะเป็นสำหรับคนผิวแห้งนะคะก็จะเรียกว่าเป็นรุ่นไหน Silk Cream Moisturizing นะคะเป็น2ตัวนี้ของลอร่าที่ชอบมากในปีนี้นะคะส่วนใครที่ชอบใช้ฟูชั่นที่จริงมันก็มีหลายอันใช่ไหมแต่ที่เชอรี่ชอบเชอรี่ว่าเชอรี่ชอบอันนี้ค่ะของลาโคมนะคะที่ชอบและปลื้มมากมันบางแต่ที่ได้มันบางกว่ารองพื้นและที่ชอบปลื้มของที่สุดก็เพราะว่าชอบพัฟมันนุ่มมากคือให้ความรู้สึกดีเวลาทาค่ะอันนี้ต่อไปจะมาส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะคือปกติถ้าเชอรี่ไม่ทารองพื้นก็จะทาแค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวและอันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่เชอรี่พกมาแทบจะทั้งปีเลยคือใช้ที่บ้านแล้วก็เอาไว้พกติดกระเป๋าด้วยเวลาต้องการแบบแก้แบบว่าตาอะไรอ่ะมีแบบอะไรตกแบบหงอาชิโดตกอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะเอาไว้แก้อย่างเงี้ยค่ะก็คือของ The Face Top ค่ะมันจะเป็น2หัวด้านนึงมันจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบด้านนึงจะเป็นหัวแท่งอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ง่ายยิ่งเอาไว้แบบขอบปากอ่ะที่เวลาเราทาลิปสติกสีเข้มอ่ะค่ะแล้วเราจะแบบเอาแบบมันเลิกมานิดนึงอย่างเงี้ยใช้เนี้ยสะดวกมากแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นแบบน้ำอะค่ะอันนี้ก็จะเอาไว้ทาพวกใต้ตาอะไรคือปกปิดก็ติดทนดีระดับนึงเลยนะคะแล้วไม่ยังไงไม่แห้งอะไม่แบบตกร่องอะไรมากค่ะอันเนี้ยชอบมากคอนซีลเลอร์ที่เหมือนชอบมานานแล้วก็ซื้อซ้ำด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือนี่แหละค่ะเป็น MAC Pro Long Wear นะคะอันนี้เชอรี่จะมีไว้2สีอันนึงเข้มอันนึงอ่อนเอาไว้แบบเผื่อผสมกันแล้วก็คือมันใช้แล้วปกปิดดีมากแล้วอะไรอะกันน้ำกันเหงื่อนะคะอันเนี้ยคือแบบทนไงโรลองแวร์นะคะของแม็กอันนี้ถ้าเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อครีมอะค่ะที่ไม่ใช่แบบเป็นน้ำฉันจะชอบอันเนี้ยค่ะสตูดิโอฟินิชนะคะของแม็กอีกเหมือนกันรู้สึกว่ามันก็ปกปิดได้ดีมากอีกนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบหลุมๆอันนี้ก็จะใช้ง่ายแบบปลายๆนะคะต่อมาเป็นแป้งนะคะแป้งฝุ่นทรานซูเซนที่เชอรี่ชอบแล้วก็อาจจะเห็นในหลายวิดีโอเลยก็คืออันนี้นะคะเบนไนมันโฟกัสมันเบนไนนะคะสีเฟร์คือเนื้อแป้งรู้สึกมันจะละเอียดมากแล้วเวลาทารู้สึกมันแบบพองอะค่ะอันนี้เชอรี่จะชอบแนะนำจะมีอันนี้ถูกและดีของเคที่ดอค่ะ Mineral Magic Oil Cut Magic Oil Cut Mineral Pack นะคะคือมันเป็นแป้งทรานซูเซนด้วยแล้วคือมันเป็นสีขาวอะค่ะอันนี้ใช้แทบจะคือมันใช้ง่ายมันเป็นมันไม่ใช่ผสมรองพื้นนะคะคือเนื้อมันบางเบาแต่ว่ามันเป็นอัดแข็งอะค่ะเชอรี่มักจะใช้กับแปรงแต่งหน้าเนี่ยแล้วก็แต่งแบบใต้ตาค
ะไม่ค่อยชอบแบบทาแป้งทั้งหน้าเพราะว่ามันจะเป็นอิฐแบบน่าชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำวาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชอรี่มักจะใช้เนี่ยเพราะมันเป็นเมจิกออยล์คัทด้วยคือควบคุมมันแล้วจะมักจะใช้แบบใต้ตากับส่วนที่แบบมันๆนะคะและสำหรับคนที่ชอบหน้าแบบแมตต์แล้วก็เอาไว้ทัชอัพระหว่างวันนะคะก็จะแป้งผสมรองพื้นจะชอบอันนี้เลยเป็นของ Royal ค่ะ BB Matte Real อันนี้นะคะอันนี้ไว้แบบทัชอัพระหว่างวันแล้วก็เนื้อมันแมตต์ไม่แง่คือควบคุมมันแล้วก็ทาแล้วรู้สึกผิวผิวแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบปิดรูขุมขนอะไรได้ดีค่ะอันนี้จะเป็นพวกไฮไลท์กับอะไรอย่างนี้ชาลีก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่าเราชอบอันนี้มากเลยนี่ค่ะ S4 น่าจะอ่านถูก S4 S4 Dewy Face Glow นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นของเกาหลีอะไรที่ฮิตมากๆช่วงที่ผ่านมาคืออะไรอะฮิตแบบหน้าฉ่ำวาวใช่ป่ะอันนี้ฉันก็ทาอยู่นะคะไม่รู้ว่าอันนี้เห็นจอเล็กนิดเดียวเนาะไม่ในนั้นมันน่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างหรือเปล่าก็คือทาอันนี้ค่ะหลังลงพวกรองพื้นหรืออะไรแต่ว่าแนะนำไอ้พวกรองพื้นอะไรที่ทาช่วงหลับข้างใต้อันเนี้ยค่ะไม่ควรจะหนามากไม่งั้นเราจะดูแบบเคคกี้อ่ะดูหนาแต่ทาอันเนี้ยค่ะก็คือฉันจะทาช่วงนี้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 ทาก็ไม่ต้องทาแป้งนะคะมันจะให้อารมณ์แบบฉ่ำวาวโกลเกาหลีนะคะแต่คิดว่าต้องทาช่วงที่หน้าดีนะคะช่วงที่หน้าไม่ดีแบบเป็นสิวอะไรเนี่ยมันชัดเจนมากนะคะโอเคก็มีอันนี้นะคะอันนี้ชอบมากแล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะเอาไปเปื้อนมาแล้วKatie Dol Easy Nose Up Pen นะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยมากคือชอบที่มันกระทัดรัดแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นหัวไฮไลท์แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นแบบคุชชั่นที่เป็นเชดดิ้งนะคะก็คือไว้เกลี่ยง่ายดีด้านไฮไลท์นี่อาจจะไม่เหมาะกับคนหน้ามันเท่าไหร่นะคะก็อาจจะทาแค่ตรงจมูกตรงอะไรก็พอแต่ว่าทาแล้วแบบเห็นชัดมากจริงๆคือพุ่งอ่ะทาแล้ววันนี้พุ่งเลยกระโดดก็อันนี้เป็นอะไรที่ใช้บ่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงสลีปนะคะ Face Contour Kit มีทั้งไฮไลท์แล้วก็ทั้งอันนี้ด้วยอ่ะคอนทัวร์นะคะด้วยที่สีของคอนทัวร์นี้ก็จะไม่ได้แบบออกแดงอะไรมากมายคือค่อนข้างธรรมชาตินะคะแล้วไฮไลท์เนี้ยค่ะแล้วก็ออกมาก็ผิวก็โกลว์ดีนะคะอันนี้ไม่แข็งด้วยมีอีกอันนึงเป็นอันนี้ค่ะเชอรี่ชอบมากของ Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer นะคะคือมันเป็นเนื้อแมตต์อันเนี้ยแล้วสีมันทาออกมาแล้วมันเหมาะกับสีผิวของเชอรี่มากเลยค่ะคือไม่ดูหลอกตามากต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับดวงตา Eye Shadow ที่ชอบมาก Shadow Palette ที่ชอบมากของปีนี้ถึงมันจะมีหลายอย่างออกมาแต่เชอรี่ก็แบบไม่เคยผันแปรจากตัวนี้นะคะชอบมาก Semi Sweet Chocolate Bar จาก Too Faced นะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยคือมันหอมหอมมากเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตที่สุดในโลกแล้วก็สีมันนะคะสีมันคุมโทนแบบมันค่อนข้างดีมันมีทั้งออกชมพูอ่อนๆด้วยแล้วก็มีทองมีเข้มๆอย่างเงี้ยคือจะลุคธรรมชาติหรือว่าลุคยังไงลุคไปงานอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วก็มีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อกลิตเตอร์ด้วยนะคะซึ่งแต่ก่อนฉันไม่ค่อยชอบทาอายแชโดว์เนื้อแมตต์แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยแล้วดูสิเป็นร่องรอยนิ้วของแม็กกี้ขวดด้วยนะคะแต่เราก็ยังชอบอันนี้อยู่คือเวลาไปต่างจังหวัดไปที่ไหนอย่างเงี้ยที่ต้องเดินทางฉันไม่พกตลับอื่นเลยพกแค่อันเนี้ยอันเดียวนะคะส่วนของอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์แบบน้ำที่ชอบมากแบบเพนแบบปากกาเนี่ยค่ะจะชอบของอันนี้มากเลยลังโคมนะคะลังโคมไลเนอร์มินิแม็กซิ่งจะบอกว่าที่ชอบเพราะว่าอย่างแรกเลยคือหัวด้านนึงนะคะจะหัวแบบใหญ่เอาไว้ปาดแบบเส้นหนาแล้วถ้าเราพลิกแนวนอนอย่างเงี้ยค่ะหัวมันจะเป็นด้านเรียวด้านเล็กเอาไว้แบบอยากทำแบบเส้นเล็กๆนะคะก็คือได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ทนดีมากนะคะสีก็เข้มดำดีด้วยนะคะอันนี้ของลังโคมนะคะต่อมาจะเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอใช่ไหมเชอรี่ชอบอันนี้มากเลยที่เพิ่งทำวิดีโอรีวิวไปแกะกล่องนะคะของเครยอนอันนี้มี12สีสวยมากแล้วก็มีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อกลิตเตอร์เราจะบอกว่าสีมันเข้มมาก
คือดูสิและกันน้ำคัดสุดยอดนะคะต้องไปแนะนำให้ไปดูวิดีโออันบ็อกซ์ของเชอร์รี่ที่เพิ่งผ่านมานะคะที่เป็นอันบ็อกซ์บทรีวิวครีออนเจลไลเนอร์ค่ะคือแบบกันน้ำจริงๆนะคะเป็นแบบกลิตเตอร์เชอร์รี่จะชอบอันนี้มากเลยมิลกี้เวย์เจลไลเนอร์นะคะคือมันปาดแล้วแบบสีสวยมากนะคะเป็นไอเลนเนอร์กลิตเตอร์แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะที่คิ้วนะคะมันจะเป็นเหมือน all time favorite มากกว่าคิ้วอันนี้คือจะชอบอยู่2อันเนี้ยค่ะเห็นไหมมันจะแท่งมันจะเรียวๆเหมือนกันเลยนะก็จะเป็นอันนึงจะเป็นแม็กค่ะแม็กไอบรอวสีสไปค์นะคะคือชอบเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยค่ะมันเล็กเห็นไหมคะคือเชอร์รี่ชอบแบบที่มันเล็กๆอ่ะเขียนง่ายดีแล้วก็ถ้าของไทยเราก็จะมีนี้นะคะคอสลุคแต่หลายคนอาจจะเคยใช้แหละก็จะเล็กเหมือนกันพี่ชอบก็บอกว่ามันเขียนง่ายเส้นเล็กดีนะคะนี่สองอันส่วนอายไลเนอร์ไม่ใช่พูดผิดมาคาร่านะคะใช้อยู่เลยอันนี้ก็คือที่ชอบMaybelline Lash Lashanista นะคะอันนี้ทารู้สึกว่าปัดแล้วรู้สึกว่าช่วยขนตายาวขึ้นเลยนะคะอันนี้ยาวขึ้นแล้วก็ที่ชอบอีกอันนึงก็คือเนี่ยค่ะ L'Oreal Miss Manga นะคะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะแบบแผ่ๆมากกว่าอันนี้นะอันนี้มันจะแบบเน้นเรื่องยาวๆนี่จะแผ่ๆแต่ทั้งหมดเชอร์รี่ชอบทับด้วยตัวนี้ค่ะ Lancôme Grandiose Match Proof นะคะเพราะว่ามันกันน้ำดีมากก็เวลาปัดขนตาล่างอะไรอย่างเงี้ยก็แต่หลังๆมันเหมือนมันเริ่มตกมาเหมือนกันนะแต่ตอนแรกมันดีมากเลยคือมันกันน้ำดีมากแต่ก็ยังชอบใช้อยู่ค่ะรู้สึกว่ามันตาแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ฟูหรือยาวเลยเท่าสองอันนี้นะแต่พอมันปัดอันเนี้ยทับเพิ่มแล้วมันจะรู้สึกว่ามันค้างอยู่อะค่ะแล้วก็มันอะไรนะมันเขาเรียกว่าอะไรมันดำดีอะมันดำรู้สึกว่าขนตาชัดหนาดีค่ะแล้วก็เหมือนกันน้ำด้วยคือเอามาทัก2อันนี้อีกทีชอบใช้คู่กันแต่วันนี้ใช้สีฟ้าเซพิออนะคะไม่รู้เห็นฉันหรือเปล่าแล้วก็อุ้ยเร็วมากเร็วกว่าสกินแคร์อีกนะคะชอบเซตแปรงแต่งหน้าที่เพิ่งซื้อมาปีที่ผ่านมาและถูกและดีนะคะแนะนำเลยเป็นเซตมันมีอยู่สี่อันหรือเปล่าจำไม่ได้มันน่าจะมีอยู่สี่อันในนั้นนะของโอนินะคะอันนี้ก็ซื้อมาจาก convy.com มันจะออกมาคล้ายๆกับ real technique ใช่ไหมอะไรมันก็คล้ายๆเซ็ตกับของ Real Technique อีกอันนึงแต่ว่ามันอันนี้จะเป็นสีด้านนี้มัน Real Technique จะเป็นสีเงาๆแต่ว่ามันแบบมันถูกไม่ดีมันคล้ายๆกันมากเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสี่แบบเลยไว้ทาไฮไลท์นี่ทาแบบอะไรอะคอนซีลเลอร์ทาอันนี้ทาตาแล้วก็อันนี้ฉันที่ชอบใช้กดแป้งนะคะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะเย้จะเสร็จแล้วโอเคสุดท้ายแล้วนะคะลิปสติกค่ะที่ชอบเอาเป็นออเฉพาะที่ชอบของปีที่ผ่านมามากที่สุดเลยนะคะก็ชอบอันนี้ที่สุดแล้ว Burberry หรืออะไร Burberry ไอ้เนี้ยค่ะที่มันฟ้าเป็นแม่เหล็กอะเชอรี่จะชอบสีนี้มากไม่รู้ว่ามันสีสี49 Light Crimson นะคะชอบที่ว่ามันสวยก่อนแรกอันแรกแต่ว่าที่ชอบมาสุดๆก็คือมันเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ใช่เนื้อแมทคือปกติเนื้อแมทมันจะฮิตใช่ไหมเรื่องความติดทนหรือเรื่องทุกอย่างมันเป็นเนื้อครีมที่เชอรี่คิดว่ามันติดทนดีในระดับนึงเลยนะคะแล้วก็พอทาทับๆไปเรื่อยๆหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แห้งแล้วมันยังไงไม่ทำให้ปากมันดูแบบที่เราชอบมาติดขอบข้างในอ่ะนึกออกไหมคะอันนี้มันอันนี้จะไม่ค่อยเป็นนะคะอันนี้ที่ทาอยู่ตอนนี้เลยคือชอบมากคือเคยทาแล้วก็แบบมีคนทักว่าใช้ลิปสติกอะไรที่จริงไม่ใช่ลิปสติกนะคะเป็นลิปไลเนอร์ค่ะของบัวสกินนะคะสีคริสตัลออโต้ลิปไลเนอร์นะคะสีอะไรสีเบอร์สีนะคะมันจะมี2หัวมันจะสีแบบที่เชอรี่ทาอยู่ค่ะมันจะออกน้ำตาลแบบน้ำตาลไม่ปะไม่ถึงกับน้ำตาลเข้มมากแต่น้ำตาลอมส้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาแบบเหมือนเนื้อแมตต์ดีค่ะแล้วใช้ลิปไลเนอร์เนี่ยก็ทาหมดทั้งปากเลยมันก็แบบมันติดคนดีด้วยนะคะส่วนปีที่ผ่านมาที่มันออกมาแล้วเชอรี่ชอบมากก็คือ Too Faced รุ่น Melt นะคะโดยที่สีที่เชอรี่ชอบก็จะเป็น Peony ชมพูอ่อนๆ นะคะจะทาให้ดูดีกว่านะคะมันจะเป็นชมพูอ่อนเนี้ยสวยมากแล้วก็อีกสีนึงที่ชอบก็คือเป็นสี Violet ค่ะ
มันเป็นสีม่วงแต่เป็นสีม่วงที่จับอยู่ว่าอยู่ในม่วงสวยค่ะไม่ใช่ม่วงสายดาร์กเป็นม่วงแบบม่วงแบบยังไงอะม่วงอมชมพูม่วงม่วงทาแล้วสวยอะค่ะคือถึงใครที่จะไม่กล้าแต่งหน้าจัดจัดแบบลิปสติกสีม่วงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังโอเคนะคือทาแล้วมันแบบม่วงสดใสดีอะค่ะอันนี้ดีตอนนี้มันจะเป็นเหมือน all time favorite คือจะชอบลิปสติกแม็กรุ่นนี้มากเนื้อแมตต์สี Russian red นะคะคือมันจะออกแดงแบบแดงกับกำลังดีไม่ถึงกับกำแบบดาร์กมากแต่มันกำลังดีอะค่ะทาแล้วมันขับสีผิวของเราโดยที่อันนี้เชอรี่ก็จะทาในเป็น night look ของ video holiday นะคะลองดูกันได้โอเคก็หมดแล้วค่ะยาวมากเลยแต่ก็ยังสั้นกว่าไอสกินแคร์นะก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าเดี๋ยวเชอรี่จะมีกิฟต์อะเวย์ตอนท้ายเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเชอรี่นะคะเดือนมกราปีที่แล้วตอนเดือนมกรายังไม่ได้ทำจบยังไม่ได้เริ่มทำนะคะก็มีมาปีนี้ก็เลยมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาแบบนอกจากเพื่อนๆนะคะใครที่ติดตามอะไรอย่างนี้ก็กติกาง่ายๆมากเลยนะคะมันก็แค่ subscribe channel ของเชอรี่ชนะการนะคะแล้วก็อยากจะถามคำถามเล็กๆน้อยๆเหมือนช่วยแนะนำกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเชอรี่ก็ทำเพิ่งจะเริ่มทำวิดีโอ YouTube ได้ไม่นานแล้วรู้สึกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรที่เราชอบสนใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมามันมีประโยชน์กับคนอื่นเงี้ยค่ะก็เหมือนได้แชร์ด้วยอย่างนี้รู้สึกว่ามันดีมากค่ะแล้วก็เลยชอบแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยเชอรี่ว่าจะตั้งใจทำก็เลยอยากจะขอถามและขอคำแนะนำว่ามีใครมีความคิดเห็นมีแนะนำไหมว่าอยากให้เชอรี่ทำวิดีโออะไรนะคะปีนี้แบบอยากดูอะไรทั้งจะแต่งหน้าบำรุงผิวหรือแม่และเด็กอะไรก็ได้นะคะก็ถามกันแนะนำกันเข้ามาได้นะคะก็แค่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้แล้วก็ซับสไครบ์ช่องเชอรี่นะคะโดยทีวีมันก็จะมีอะไรบ้างใช่ไหมก็เหมือนที่เห็นไปในวิดีโอของสกินแคร์รูทีนนะคะก็จะมี Too Faced อันนี้เป็นeyeshadow นะคะสีสวยมากมันจะมีสีตั้งแต่สีขาวเทาเขียวไปจนถึงดำอ่ะอันนี้นะคะคือแต่งสโมกกี้ได้เลยแล้วสีeyeshadow ของ Too Faced นี่ก็อย่างที่เชอรี่ชอบใช้อันนั้นนะคะสีแน่นดีมากมีโทนสีนี้ด้วยค่ะโทนสีทองนะคะก็จะอันนี้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยมีสีนูดสีทองแล้วก็สีแบบม่วงคล้ำจนแบบเข้มมากค่ะอันนี้ฟองน้ำใสด้วยนะคะอันนี้เชอรี่ก็ชอบใช้มากเลยของ Eve and Boy นะคะแฮนด์ครีมนะคะกลิ่นกล้วยหอมหอมมากๆนะคะสเปรย์น้ำแร่นะคะโทเมโทโฟมล้างหน้ารุ่นใหม่นะคะ Ready to White ใครดูวิดีโอสกินแคร์ไม่ใช่ใช่แล้ว Favorite Skin Care เชอรี่จะเห็นว่าเชอรี่ชอบใช้ในที่ขัดผิวมะขามของนภานี่นะคะนี่ก็เดี๋ยวจะมาแจกกันทั้งหมดเชอรี่ก็จะแบ่งๆจับคู่นะคะคนละ2อัน3อันอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อยู่4คน ก็ยังไงก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเชอรี่จะประกาศคนโชคดีวันอาทิตย์ที่17นะคะในเพจ Facebook ของเชอรี่นะคะก็เสิร์ชว่าเชอรี่เป็นวังชนะการนะคะหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะก็จะยังไงก็จะรวมๆกันนะคะทั้ง YouTube ทั้งไม่รู้จะมีคนเล่นหรือเปล่าแต่เราตั้งใจเอามาแจกจริงนะโอเคนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรไปบ้างจากวิดีโอนี้นะคะใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะพูดเยอะมากปากแห้งเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีแต่งหน้ามาด้วยนะคะอีก2ลุคฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืม Subscribe ให้ Channel ของเชอรี่นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย